เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องที่หลายคนทวงกันมาเหลือเกินนะครับว่าแบบรีวิวหน่อยนะครับรีวิวหน่อยครับจนแบบหนังจะออกแล้วผมก็เพิ่งดูนะครับก็คือ YOLO นะครับสาวย้วยมวยไม่ยอมมวยครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงร่างยักษ์คนหนึ่งที่เธอเนี่ยต้องการจะเอาชนะโชคชะตาของตัวเองครับที่ชีวิตเธอเนี่ยกำลังพบกับมรสุมครั้งใหญ่ที่จะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องไปดูเองนะครับถ้าพูดเยอะมันจะสปอยนะครับจริงๆอยากให้ไม่รู้อะไรเลยแล้วไปดูเนี่ยโหหนังมันจะสนุกมากนะครับตัวอย่างเนี่ยมันบอกประมาณว่าเป็นหนังแบบผู้หญิงอ้วนที่อยากต่อยมวยเพื่อลดน้ำหนักเอาชนะชะตาตัวเองอะไรเงี้ยแต่จริงๆในหนังอ่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยในฐานะที่ผมรีวิวช้านะแล้วก็ผมต้องไปต่องานรอบสื่ออนงนะครับดังนั้นผมจะรีวิวแบบเร็วๆนะครับโดยคลิปนี้เนี่ย no script นะครับดังนั้นถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับแล้วก็อัดที่ดาดฟ้าของ House สามย่านเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยรอบที่เมเจอร์มันเกือบจะไม่มีแล้วมีในโรงที่แบบไกลผมมากๆจริงๆน่าจะไม่มีแล้วแหละแล้วก็ SF มันก็มีน้อยมากๆอ่ะผมก็เลยมาดูที่ House เพราะว่า House ยังเหลือรอบอยู่นะครับปะปายแต่ก็ยังมีวันละ 2-3 รอบนะครับโอเคครับเรามาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าก็เป็นหนังที่ภาพรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันโอเวอร์เรทไปหน่อยเพราะว่ากว่าจะดูเนี่ยมันช้ามากใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยคนรอบข้างเราเขาก็เชียร์เต็มที่เลยว่าเออโยโร่เนี่ยมึงต้องดูนะหนังมันดีมากอะไรอย่างงู้นอย่างนี้คือแบบมันเป็นหนังที่ดีนะเว้ยแต่ว่าสำหรับผมอ่ะผมอาจจะคาดหวังมากกว่าตัวหนังมันให้ได้ไปนิดนึงอ่ะถามว่ามันแย่ไหมก็ไม่ได้แย่ครับตัวหนังเนี่ยมันมีมาตรฐานที่ดีมากๆนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าเออมันน้อยไปสำหรับผมนะครับถามว่าผมไม่ชอบตรงไหนหรอก็อย่างแรกเลยคือช่วงแรกๆของหนังครับองค์หนึ่งองค์สองผมรู้สึกว่าหนังมันย้วยไปหน่อยคือเข้าใจว่าหนังมันต้องการพรีเซนต์ชีวิตตัวละครที่แบบมันบัดซบมันถูกโชคชะตาทำร้ายมันถูกอะไรบางอย่างกดไว้แต่ว่าโมเมนต์ของมันอะจังหวะของมันอะมันเยอะมากมันเต็มไปหมดอะครับคือด้วยความที่ต้องบอกว่าหนังเนี่ยเป็นหนังจีนนะครับแล้วถ้าคุณคือหนังจีนหลายเรื่องเนี่ยกว่ามันจะเข้าเรื่องเนี่ยมันจะมีวิธีการปูเรื่องที่คล้ายๆกันมันจะมีความย้วยในแบบของมันซึ่งเรื่องนี้มันก็มีความย้วยแบบนั้นซึ่งผมรู้สึกว่ามันย้วยเกินไปเว้ยผมรู้สึกว่าหลายอย่างอ่ะมันลดได้แล้วก็ผมรู้สึกว่าจังหวะของช่วงแรกๆเนี่ยมันติดตลกเยอะไปหน่อยเข้าใจว่าหนังเนี่ยเป็นหนังคอมเมดี้ครับหลายๆมุกมันฮาฮะแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันทำให้อารมณ์ของคนดูกับฉากนั้นเนี่ยมันดรอปลงไปเพราะมุกที่มันพยายามจะใส่เข้ามาเพื่อแบบให้มันตลกอ่ะแต่บางอย่างมันก็แบบเออถ้ามันไปเวจริงจังไปเลยเนี่ยไม่ตบมุกเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่าไหมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าด้วยความเป็นหนังจีนนะครับมันมีความหลายอย่างคล้ายๆเกาหลีก็คือการแบบขยี้ดราม่าที่ผมไม่ชอบมากๆคือการขยี้เรี่ยราดซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยหนังเป็นบ่อยมากคือแม่งแบบโมเมนต์เล็กน้อยก็ขยี้อะไรก็ขยี้นู่นขยี้นี่ไปหมดซึ่งผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยซื้ออะไรแบบนี้เท่าไหร่แต่ว่านะครับองค์หลังของหนังครึ่งหลังของหนังผมชอบมากมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแม่งทรงพลังสัตว์นะครับแล้วดราม่าช่วงท้ายแม่งเป็นแบบดราม่าที่มันเอาทุกอย่างที่มันปูมาขยี้รวมแล้วแบบโอ้โหชอบมากนะครับหนังมันพูดถึงเรื่องชัยชนะนะครับการเอาชนะตัวเองก็ดีการเอาชนะบางสิ่งบางอย่างก็ดีแต่เอาเป็นว่ามันพูดถึงเรื่องนี้ได้ดีมากๆแล้วก็ทรงพลังมากๆนะครับพูดเยอะไม่ได้นะครับสปอยนะฮะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกชอบงานสร้างของหนังเรื่องนี้นะมันจะฟีลคล้ายๆตอนดูหนังของหวังยี่ป๋ออะ One and Only อะที่เป็นหนังเต้นอะงานสร้างมันจะใหญ่ประมาณนั้นฉากต่อยมวยในโยโร่อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าฉากเต้นในหนัง One and Only นะแต่ว่าภาพรวมงานภาพการเคลื่อนกล้องสัญญาในภาพอะไรเงี้ยหนังทำได้ดีครับแล้วก็ดนตรีประกอบก็ค่อนข้างโอเคไม่ได้เยอะจนเกินไปอย่างหนังที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับอย่าง I Miss You นั่นคือแบบมันเยอะไปอันนี้คือแบบโอเคกำลังพอดีอาจจะมีโมเมนต์ MV บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรครับถือว่าพอรับได้นะครับนักแสดงนำนะครับถือว่าคนนี้เจ๋งมากๆเป็นผู้กำกับด้วยนะครับนักแสดงนำด้วยนะครับแล้วเบื้องหลังของหนังเรื่องนี้มันมีให้ดูตอนเครดิตเว้ยแล้วคือที่คุณเห็นนักแสดงอ้วนๆน่ะในหนังอ่ะพุ่งกับเขาก็อ้วนจริงๆเว้ยแล้วตัวละครมันจะมีการพัฒนาการบางอย่างที่ทำให้ตัวละครตัวเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งนั้นน่ะมันก็เกิดขึ้นจริงๆหลังกล้องเว้ยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยทั้งหน้ากล้องทั้งหลังกล้องอ่ะแม่งมีเรื่องราวที่มันทรงพลังมากๆอยู่ครับอีกจุดที่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆก็คือมันเป็นหนังที่สำหรับผมนะมันเป็นหนังที่มันเต็มเปี่ยมไปด้วยแบบกำลังใจแล้วก็ไฟฝันนะถ้าใครที่เป็นคนที่แบบกำลังต่อสู้กับชีวิตกำลังแบบทำบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าผมว่าหนังเรื่องนี้มันสามารถช่วยเติมไฟให้คุณได้อะถึงแม้ว่าโอเคละอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีความแบบดรามาติกละครเยอะๆวุ่นเวอร์ของมันอยู่แต่ผมก็ยังรู้สึกว่าครึ่งหลังของหนังอ่ะมันสามารถส่งแรงใจให้กับคนดูได้จริงๆครับรีวิวก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ไม่รีบพูดอะไรแล้วนะครับก็เป็นว่าภาพรวมเนี่ยมันก็คือหนังที่แบบเบื้องหน้าเนี่ยอาจจะดูเหมือนหนังกีฬาเว้ยแต่ว่าข้างในเนี่ยมันคือหนังดราม่าเกี่ยวกับตัวละครที่ต้องฝ่ามรสุมชีวิตนะครับแล้วเขาจะเดินทางไปถึงจุดที่เขาอยากไปถึงได้ยังไงเขาจะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาได้อย่างไร
ไรบ้างเนี่ยคุณก็ต้องหาคำตอบเองนะครับในหนังเรื่องโยโลนะครับหมวยย้วยหมวยไม่ยอมมวยนะครับก็ยังมีรอบฉายอยู่บ้างถ้าใครอยากดูนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อยากให้ทุกคนลองมาดูได้นะครับถือว่าเป็นหนังจีนเรื่องนึงที่ทำได้ดีนะครับในฐานะของหนังจีนนั้นถือว่าค่อนข้างจะดีมากๆนะเพราะว่าหลายครั้งน่ะหนังจีนมันเต็มไปด้วยโมเมนต์แต่ว่ามันลืมหัวใจอ่ะแต่เรื่องนี้มันมีทั้งโมเมนต์แล้วก็มีหัวใจด้วยนะครับก็สำหรับโยโลเนี่ยลืมให้คะแนนนะครับ8เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยโยโลสาวย้วยมวยไม่ยอมมวยฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับรีบดูก่อนออกโรงนะครับสำหรับวันนี้ซิตทูซีก็ลืมพูดอีกแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่เนี่ยคุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซิตทูซีมูฟวี่แฟนเพจสวัสดีครับ